วัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จะมารีวิวนะครับมะยมหยีนะครับผมนะครับมะยมหยีน้องนะครับผมเป็นการเอามะยมมากวนเอาช้อนเนื้อนะครับมากวนนะครับผมใส่น้ำตาและใบแสนะครับผมแล้วก็ปั้นให้เป็นพอกวนแห้งได้ดีนะครับแล้วก็มาปั้นเป็นลูกกลมๆเนาะแล้วก็มาคลุกน้ำตาลอีกทีนึงเนาะน้องของเราแล้วก็ปรุงด้วยแบบเป็นมีพริกมีน้ำตาลมีกระป่นน้ำของเราจะจิ้มกันนะครับแกะกินเนาะเป็นของฝากอีกชิ้นหนึ่งของที่บ้านนะของเราจะลองชิมเนาะมันจะมีความหวานความเปรี้ยวนะขอใส่มือแล้วกันเนาะเนี่ยเขาจะปั้นลูกกลมๆแบบนี้นะผมปั่นเป็นลูกกลมๆนะครับผมนะออกของเปรี้ยวหวานแล้วจะมีรสชาติเค็มนิดๆแล้วก็เผ็ดหน่อยๆนะเพราะว่าจะมีพริกป่นด้วยนะครับผมแล้วก็เคลือบด้วยน้ำตาลทรายนะครับผมนะก็เรียกว่ามะยมหยีนะครับโดยที่ไม่มีเม็ดข้างในเนาะเพราะเอาเฉพาะเนื้อนะครับวนนะครับหาครับทุกท่านครับอร่อยกันเลยครับผมรสชาติอร่อยนะครับผมนะขอบคุณครับผมนะถ่ายด้วยกันเนาะมะยมหยีนะครับผมนะแกงง่วงนะครับผมหายง่วงนอนนะครับผมนะเปรี้ยวหวานนะครับผมครับไอ้ตะเกียบเขาเนาะแบบนี้เลยนะครับผมนะก็พอได้นะครับผมนะพอดูดีเนาะมาครับทุกท่านครับผมนะเดี๋ยวครับมะยมหยีนะครับผมอร่อยนะครับผมเปรี้ยวหวานเผ็ดงับเค็มๆนะมาทุกรสชาติเลยเนาะเลือก3รสนะครับผมนะอร่อยนะครับผมนะตอนนี้คนชิมเริ่มเจ็บเก็ดฟันนะครับผมนะ ซื้อทานได้ตามโซเปอร์เก็ตทั่วไปหรือว่าเป็นร้านของฝากเนาะมีแน่นอนครับผมนะมะยมหยีนะครับผมอร่อยแน่นอนครับผมนะ
กินมีกระจกก็ดีนะครับทุกท่านครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามรับชมทั้งครับผมไปพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ